แขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นสุภาพบุรุษมากสไตล์ที่เราได้เห็นการเติบโตในเส้นทางสายบันเทิงของเขามาโดยตลอดและในช่วงหลังนี้เรายังได้รู้จักเขามากขึ้นในฐานะ Friend of Long Jeans ด้วยเรามาคุยกับคุณมาริโอมาเรอร์กันครับสวัสดีเป็นทางการครับสวัสดีครับยินดีครับหลังจากที่เมื่อกี้เจอกันนอกกล้องไปแล้วครับผมแม่เราถ่ายรูปข้างนอกเสร็จทันก่อนฝนตกพอดีเลยครับพี่มันชิวเฉียดมากๆใช่ครับแล้วนี่ก็ต้องลุ้นตอนเอารถกลับด้วยครับพี่ทำไมอ่ะน้ำจะเข้าจริงป่ะครับผมเรื่องรถเดี๋ยวเราต้องเข้าเรื่องรถด้วยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องรถได้ครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าพิธีกรเกรงครับเพราะว่าปกติเนี่ยสัมภาษณ์เป็นลงบทความมากกว่าครับไม่ค่อยได้แบบเจอกล้องไม่เคยเปิดตัวใช่ไหมครับน้อยมากเลยเก็บเนื้อเก็บตัวฮะครับพี่ก็คือแบบเจอกล้องเจอไฟอย่างคุณน้องนี่พี่ตายได้ครับพี่เรียบร้อยครับฝืนนิดนึงครับพี่วันนี้ก็พยายามครับผมขออนุญาตถอดแว่นครับเพราะว่าครับผมหน้ากากใส่เราแว่นมานิดนึงได้ครับงั้นเราเข้าคำถามแรกกันเลยแล้วกันนะครับผมครับผมคุณแม่ว่าครับเริ่มใส่นาฬิกาครั้งแรกเมื่อไหร่จำได้ไหมครับน่าจะเป็นช่วงมัธยมค่ะฮะครับก็เป็นนาฬิกาที่แบบใส่ไปเรียนอะไรเงี้ยครับเล่นสเก็ตบอร์ดเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นสเก็ตบอร์ดจำได้แล้วก็น่าจะช่วงมัธยมครับโอเคเป็นนาฬิกาเรือนแรกๆในชีวิตแล้วชื่อ Long Jeans เนี่ยมันเข้าหูเราครั้งแรกเมื่อไหร่ครับอันนี้เริ่มโตแล้วฮะก็คือเริ่มโตคือกี่ขวบเริ่มโตนี่คือน่าจะประมาณแบบ20แล้วครับเร็วนะครับ20 20นิดๆแล้วครับเพราะว่าเริ่มชอบนาฬิกาก็รู้จักแบรนด์ Long Jeans ครับครับผมแล้วตอนที่รู้จักครั้งแรกเนี่ยครับจนมาถึงปีที่เริ่มร่วมกันกับ Long Jeans ห่างกันกี่ปีนะครับตอนนั้นโอ้โหหลายปีเหมือนกันครับหลายปีเพราะว่าครั้งแรกๆที่รู้จัก Long Jeans คือซื้อหนังสือนาฬิกามาครับซื้อหนังสือนาฬิกามาแล้วก็ศึกษาหลายๆแบรนด์ครับครับแล้วก็มีหนึ่งในนั้นคือ Long Jeans ที่ผมประทับใจเพราะว่าตัวที่ผมเห็นนี่น่าจะเป็นตัวที่ Long Jeans จะมีตัวนึงที่เขาจะเบี้ยวๆนิดนึงจำได้เขาจะคือการวางถ้าเกิดสมมติข้อมือเราอยู่อย่างนี้ใช่มันจะตรงใช่ไหมฮะจำได้ฮะซึ่งเป็นเรือนที่ผมชอบแล้วก็มันเป็นแบบว่าคลาสสิกของ Long Jeans เลยแล้วก็เห็นเรือนนี้ในหนังสือเป็นตัววินเทจจริงๆนะครับ okay, เพราะว่าเราชอบของวินเทจแล้วก็หนังสือนาฬิกาที่ซื้อก็เป็นหนังสือนาฬิกาวินเทจแล้วก็มี Long Jeans ตัวนี้อยู่ในนั้นจำได้ว่าเป็นคนญี่ปุ่นใส่อยู่ okay. แล้วก็เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ Long Jeans เลยคือจะเก็บเฉพาะ Long Jeans อย่างเดียวที่เป็น military ที่โคโนกราฟโคโนกราฟต่างๆที่เป็นนาฬิกาทหารมันมีตัวนี้อยู่ซึ่งมันไม่เหมือนแบรนด์อื่นเลยที่โอรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคิดได้ไงว่ามันต้องวางให้เรือนวางเรือนให้มันเบี้ยวแต่พอเราจับพวงมาลัยหรือเราขับเครื่องบินอยู่อะไรเงี้ยมันจะตรงเลยโดยที่เราไม่ต้องพลิกมือมาดูเป็นเรือนที่เริ่มแรกที่รู้จักลองจินเลยครับผมแล้วครั้งแรกที่มาร่วมงานกับลองจินเนี่ยครับอยากสัมภาษณ์ความตื่นเต้นในวันนั้นฮะครับตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าลองจินเนี่ยเป็นแบรนด์นาฬิกาที่มีมาเป็นร้อยปีแล้วแล้วก็ผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่เขาเลือกเราเป็นเฟรนด์ของ Long Jeans นะครับแล้วก็มีโอกาสหลังจากที่ได้เป็นเฟรนด์ของ Long Jeans ก็มีโอกาสได้ไปเปิดตัวยิ่งใหญ่มากครับก็ตื่นเต้นแล้วก็มีโอกาสได้ไปงาน Royal Ascot ครับครับกับทาง Long Jeans สูงนะใช่ครับใส่ท็อปแฮทครับผมแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าในงานเนี่ยแบบมีควีนเสด็จด้วยนะครับแล้วก็มีการแข่งม้าซึ่งเราไม่เคยเห็นของจริงครับครับผมก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้ไม่คงไม่มีโอกาสได้ไปงานแบบนั้นครับแล้วเป็นงานที่แบบเป็นเลเจนด์มากๆปีนั้นปีอะไรจำได้ไหมครับสามปีแล้วประมาณ3ปีแล้ว30ปีใช่ครับใช่ครับช่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาที่เป็นเฟรนด์ออฟลองจีนส์เนี่ยครับรู้สึกว่าภาพของวงการนาฬิกาที่เราเห็นณวันนั้นเนี่ยกับวันนี้เรามีมุมมองที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมครับที่คาดไม่ถึงมากๆเลยคือการที่เขาเอานาฬิการุ่นเก่าๆกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เป็นเหมือน reissue เป็นการทำออกมาใหม่แล้วก็ทำให้คล้ายคลึงเดิมมากๆเข้าทางเลยโดยการที่เอาพวกโมเดลเอาเขาเรียกว่าอะไรเป็นกลไกใหม่เข้าไปนะครับ movement ใหม่ๆที่ทาง Long Jeans เขาเอา movement ใหม่ๆใส่เข้าไปเครื่องใหม่ๆที่reliable ใช้ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่านาฬิกาเก่าๆบางที power receive มันจะไม่เยอะเราก็กลัวน้ำอีกกลัวน้ำด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าผมเป็นคนใส่นาฬิกาแล้วก็ใช้จริงๆพี่แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็จะใส่นาฬิกาซึ่งบางคนก็จะบอกเฮ้ยเอานาฬิกาวินเทจเอานาฬิกาสวยๆอย่างงี้มาใส่ทำไมกลัวจะใช่แต่ผมก่อนใช่ไหมใช่ครับแต่ผมดันไปเคยฟัง
ช่วงที่ชอบนาฬิกาบ้านาฬิกามากๆชอบฟังสัมภาษณ์คนที่เขาเล่นนาฬิกาเขาก็บอกว่านาฬิกาที่ดีมันต้องใส่ได้ทุกอย่างในทุกๆโอกาสของเราครับผมก็เลยพยายามเอาลองจิ้นผมใส่ในทุกโอกาสเลยทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถเก่าจะไปเที่ยวไปเดินป่าไปอะไรผมก็ใส่ตลอดเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้านาฬิกาที่ดีไม่ว่าจะไปไหนก็ไม่พังครับแล้วก็เราก็ใส่ได้ประจำครับครับเยี่ยมเลยครับผมแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าในหนึ่งคุณภาพของลองจิ้นนะครับที่เรารู้สึกว่าภูมิใจที่สุดเนี่ยที่เราได้มาร่วมงานด้วยณจุดนี้เนี่ยครับหรือที่เราเป็นเจ้าของที่เป็นของส่วนตัวเนี่ยฮะภูมิใจในแง่มุมไหนของลองจิ้นที่สุดครับภูมิใจที่สุดคือประวัติศาสตร์ของเขา okay, ครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ของลองจิ้นเขามีมายาวนานแล้วก็มีแต่เขาเรียกผู้บุกเบิกระดับโลกนะฮะที่เขาสวมใส่ลองจิ้นมันกลายเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ไปแล้วแล้วก็พอเราอ่านมันก็ยิ่งรู้สึกประทับใจและภูมิใจที่เราอินยิ่งอินยิ่งรู้สึกว่าอยากใส่ในกาตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้วยความที่ลองจิ้นทำออกมาใหม่ๆเรื่อยๆที่แบบว่าถูกใจเรามากๆช่วงหลังรู้สึกเหมือนคุยกันกับแบรนด์ตลอดว่าทำไมเขาออกมาถูกใจเราทุกอันเลยมีการแบบว่ามีใบสั่งไม่มีผมไม่เคยสั่งเขาแล้วแต่ว่าคือทางผู้ออกแบบแล้วก็ทางแบรนด์เขาทำออกมาซึ่งแบบมันถูกใจเราหลายๆตัวมากๆครับแล้วก็ชอบความครีเอทีฟของแบรนด์ในเรื่องของรูปลักษณ์ด้วยแล้วก็มูฟเมนต์อย่างที่โอบอกครับนี่ก็มีเพื่อนผมก็บ่นหลายคนเลยฮะครับบ่นว่าโอ้โหออกมาถูกใจกันรัวๆขนาดนี้ซื้อไม่ไหวไม่ทันสิครับผมแบบว่าบางคนนี่ก็จะเกิดอาการว่าซื้อได้เอาเข้าบ้านไม่ได้ครับพี่ก็ต้องซ่อนฮะขอคือนาฬิกาเป็นสิ่งที่ดีไม่เหมือนรถนะฮะคือรถเนี่ยถ้าเราซื้อเยอะคนรู้แต่นาฬิกาซื้อเยอะคนไม่ค่อยรู้ครับผมเอากล่องให้พ้นตาก็พอใช่เอากล่องพ้นตาใส่เซฟไม่มีใครรู้อะฮะเพราะเล็กครับผมดีครับผมแอบถามครับในแต่ละวันครับที่แต่งตัวออกนอกบ้านเนี่ยครับครับเลือกนาฬิกาให้เข้ากับเสื้อผ้าหรือเลือกเสื้อผ้าให้เข้ากับนาฬิกาหรือเลือกอะไรยังไงฮะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ผมหยิบเสื้อผ้าก่อนแล้วผมค่อยหยิบนาฬิกาโอเคเพราะว่าถ้าหยิบนาฬิกาก่อนคราวนี้เดี๋ยวโดนบังคับเดี๋ยวโดนบังคับหรืออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแล้วเดี๋ยวนี้คือผมมีหลายแบบมีทั้งสายหนังสายยางสายที่เป็นสตีลครับก็เลยจะเลือกนาฬิกาทีหลังครับก็จะใส่ไว้ในกล่องก็แต่งตัวก่อนเราชอบอยากใส่อะไรก็ใส่ก่อนแล้วก็ค่อยไปดูนาฬิกาที่เข้ากับชุดเราโอเคครับเยี่ยมเลยครับผมสายโลหะกับสายหนังสายอะไรเยอะกว่ากันครับเพราะว่าอย่างวันนี้ที่เห็นพกมาให้ถ่ายรูปเนี่ยสายหนังล้วนๆเลยใช่ครับแต่ว่าสายโลหะก็ใส่บ้างใส่บ้างครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเริ่มต้นที่เล่นนาฬิกาครับชอบสายสตีลชอบสายเหล็กก่อนโอเคครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเราขับรถเก่าหรืออะไรเงี้ยมันจะมีการแบบไปถูไปขูดของอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าพอผมเปลี่ยนมาเป็นซึ่งมันก็คือเรือนเดียวกันแต่ว่าผมแค่เปลี่ยนสายเฉยๆแต่ว่าถ้าในโอกาสที่ผมอยากใส่สตีลผมก็แค่สลับดึงสลักออกแล้วก็ใส่ใหม่ผมก็เป็นกลับมาเป็นสายเหล็กได้ครับพูดถึงความชอบวินเทจครับพี่คือเดี๋ยวนี้ยังสะสมของวินเทจเยอะเหมือนสมัยก่อนไหมฮะเยอะครับเพราะเหมือนกับว่าของอะไรที่แบบว่าเป็นความทรงจำเป็นของที่มันบอกพีเรียดนี่คือชอบหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมครับว่าความชอบเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรือว่ามันมีอะไรมาจุดประกายให้เราชอบอะไรที่มันอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่ในแบบว่ายุคก่อนๆหน้านี้ครับผมว่าผมเหมือนโดนคำสาปครับว่าโดยคือจะมองแต่ของเก่าชอบของที่มีเรื่องมีราวชอบของที่มันมีสตอรี่ครับผมเล่นรถเนี่ยคือจริงๆอินสปิเรชันมาจากคุณพ่อครับครับสมมติว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ชายที่ชอบรถเก่าชอบมอเตอร์ไซค์เก่าก็จะได้อินสปิเรชันมาจากคุณพ่อ ซึ่งพ่อผมถ้าอยู่ทุกวันนี้ก็อายุเยอะมากแล้วรถที่เขาเติบโตมาก็จะเป็นรถยุคที่ผมขับมาวันนี้นี่เป็นยุคอะไรครับคันนี้60ครับ60ประมาณ60ครับคันนี้ประมาณปี66 67ครับนี่เป็นชื่อรุ่นอะไรนะครับคามันเกียร์ครับเป็น Volkswagen Common Gear ครับมันเป็นรถโฟกที่สมัยก่อนเขาทำออกมาโฟกก็เราก็จะเห็นแต่เต่าใช่ไหมครับเป็นส่วนมากจะเป็นบีเทิลเป็นรถตู้ใช่ไหมครับเป็นคอมบี้แต่ว่าอย่างตัวนี้เป็นคามันเกียร์เปิดประทุนคือครั้งแรกในชีวิตที่ได้ยินคำว่าคามันเกียร์ผมก็งงแล้วรถอะไรชื่อคามันเกียร์แต่ว่าพ่อผมบอกว่ามันเป็นคนสองคนมาทำคนตีตัวถังเนี่ยชื่อคามานโอเคครับเป็นคนเยอรมันครับแล้วก็อีกคนนึงชื่อเกียร์นี่เป็นคนอิตาลีครับสองคนเกียร์เป็นคนออกแบบคามานเป็นคนตีออกมาเป็นคามันเกียร์ครับพี่ก็เลยแล้วเป็นรถที่คุณพ่อขับตอนหนุ่มๆ
รุ่นนี้หรือคันนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ใช่ครับคือพ่อจะขับที่ไม่เปิดประทุนโอเคครับแต่ว่าคันที่โอเอามาเป็นรุ่นเปิดประทุนครับแต่คือคำว่าคาร์บอนเกียร์เนี่ยอยู่ในหัวผมตั้งแต่เด็กเลยว่าถ้ามีเงินเนี่ยจะซื้อคาร์บอนเกียร์จะต้องไปแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยได้เงินมาก้อนนึงไม่พอซื้อคาร์บอนเกียร์ก็จะซื้อเต่าก่อนเพราะว่าเราค่อยๆไต่ไปพี่ก็เลยเล่นจากรุ่นน้องก่อนค่อยๆมาถึงคันนี้มันหายากด้วยไหมครับมันหายากครับหายากด้วยใช่ครับแล้วก็พอได้มาก็รู้สึกภูมิใจว่าขับไปก็รู้สึกคิดถึงคุณพ่อแล้วก็รู้สึกว่าซ่อมเยอะครับสนุกมากซ่อมเยอะซ่อมโอ้โหกระจุยเลยกระจุยคือตั้งแต่เหมือนว่าหลังจากที่ได้มาครั้งแรกแล้วใช้ไปก็ยังซ่อมกระจุยอยู่คือเอาไปทำมาแล้ว okay แต่ว่าช่างเขาก็ทำให้บางจุดให้เราตื่นเต้น คือขับไปเอ๊ะเดี๋ยวก็ดับเอ๊ะเดี๋ยวไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยครับ ตื่นเต้นไปนิดนึงตื่นเต้นมากครับพี่ แต่ก็คือมันก็ทำให้เราเรียนรู้ครับค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างคันนี้แรกๆเอามาเนี่ยก็คือคันเร่งนะเหยียบแข็งมากครับทุกวันนี้ก็แก้จนมันนุ่มมาก okay. อะไรเงี้ยก็เราก็จะค่อยๆภูมิใจอะไรเล็กๆน้อยๆที่คนไม่เห็นนะครับครับครับแบบเกียร์มันสมูทแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลอกเครื่องมันดีขึ้นแล้วตอนนี้เอ้ยแอร์เย็นขึ้นมาแล้ว okay. อะไรครับเลยครับอยู่กับเรามากี่ปีแล้วครับคันนี้น่าจะเกือบ10ปีแล้วครับโอเคครับครับนานอยู่นะประมาณอย่างน้อย8ปี9ปีแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับอุตส่าห์ขับมาถ่ายรูปกับเรารถเนี่ยมันก็คงเหมือนในรายการเนอะโอ้โหเหมือนครับบ่งบอกความชอบของเราความเป็นตัวเราด้วยครับเพราะว่าผมว่าคนที่เลือกนาฬิกาอย่างเราเลือกผมเลือกลองจินอย่างเงี้ยเพราะว่ามันบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราด้วยครับเพราะว่าเราขับรถเก่าจะให้เราใส่นาฬิกาที่มันดีดโดดออกไปจากยุคเราก็รู้สึกมันก็ยังไงมันไม่อินมันไม่เข้ากันเรือนที่ใส่บ่อยที่สุดของลองจินทุกวันนี้เอาของส่วนตัวนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าบางอันก็จะเป็นเวลาเราไปอีเวนต์ก็จะเป็นของแบรนด์ใช่ไหมฮะแต่ของที่เราเป็นของส่วนตัวของเราเองเนี่ยครับลองชิ้นเดือนที่ใส่บ่อยที่สุดคือเดือนไหนครับ Aviation Big Eye ครับก็คือที่ใส่อยู่วันนี้เลยใช่ครับคือตัวนี้เป็นตัวแรกๆที่ผมได้มาแล้วผมก็รู้สึกชอบมากเพราะว่ามันมีความเป็น military อยู่มันได้ฟีลแบบว่ามันยุคประมาณแบบ30 40อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ 30 40แล้วมันรูปแบบเนี่ยถ้าใครได้เห็นเคยกดเสิร์ชดูนะครับว่า Aviation Big Eye เป็นยังไงในสมัยก่อนคือเหมือนเดะถอดแบบมาเลยใช่ซึ่งผมกลายเป็นคนที่ชอบนาฬิกาแบบนี้เพราะว่าเราได้กลิ่นอายของความเป็นวินเทจมากๆแทบจะ 100% เลยแต่ว่าแบบเครื่องยนต์กลไกมันใหม่ครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเรื่องโดนทุกปีอ่ะเออครับใช่ครับพี่เขาเล่นออกมาแต่ละปีหน้าตาแบบว่าไม่ทันจะดูเครื่องก็จะซื้ออยู่แล้วใช่อีกอันนึงที่ชอบมากนอกจาก Big Eye ก็คือตัวทักซิโดทักซิโดตัว2เข็มครึ่งหรือตัวโคโนฮะของผมเป็นตัว2เข็มครึ่งโอเคฮะครับคือหน้า2สี2สีใช่ถ้าตัวโคโนจะแบบจะมีเลขละเอียดสเกลเยอะๆเลยใช่ครับโอชอบตัวนี้เพราะว่าชอบ2เข็มครึ่งเพราะว่ามันบางมากใช่ผมกลายเป็นคนที่ชอบนาฬิกาหนาบางคนไม่ชอบเลยแต่ผมมาชอบและที่ชอบมากไปอีกก็คือตัวบางครับครับเพราะว่าเวลาใส่นาฬิกาบางๆโอ้รู้สึกว่ามันสลิกแต่งตัวมันแต่งตัวแล้วก็โอ้รู้สึกเวลาใส่นาฬิกาบางแทบไม่เคยขูดอะไรเลยโอเคเวลาเพราะว่าผมเป็นคนค่อนข้างซุ่มซ่ามแล้วก็ไม่ได้ระวังแล้วก็เวลามันฟาดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยโดนเพราะมันบางโอเคครับโอเคครับแล้วมันติดอยู่กับเนื้อเราอย่างเรือนี้41มิลถ้าผมจะไม่ผิดใช่ครับแต่ว่าเรือนที่เมื่อกี้ว่าทักซิโดที่ว่าบางกว่าเนี้ยสามแปดซัมติงสามแปดห้าอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ชอบมันก็มีตัวเก่าด้วยแบบนั้นจริงๆใช่ครับแล้วก็พอได้ใส่กับสูทใส่กับเชิ้ตอะไรก็แล้วแต่มันเข้ากับทุกชุดผมว่าเขาคิดชื่อรุ่นมาก็ทักซิโดครับคือแบบกระบอกกันนี้เลยใช่ครับก็ง่ายดีจริงๆผมเองก็ชอบตัวโครงกราฟนะครับแต่ว่าความบางของสองเรือนเนี่ยตัวนั้นจะบางกว่าก็เลยได้ตัวบางที่สุดมาโอเคจริงๆชอบทั้งหมดฮะครับพี่นี่ตัวถ้าเป็นทักซิโดอ่ะผมชอบโคโนครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโคโนที่ยุคไล่ๆกันเนี่ยมันมีโคโนก่อนหน้านี้ตัวนึงครับผมเคยเห็นคุณแม่ก็ถ่ายพรีเซนต์ตัวนั้นด้วยที่เป็น Heritage Chronograph 1946อ่ะครับครับที่มันเป็น2วงเหมือนกันน่ะแล้วหน้าเกียงๆครับแล้วเลขเอียงๆอ่ะครับตอนนั้นคือแบบว่าปิ๊งมากอันนั้นก็ชอบมากเหมือนกันใช่ครับมันต้องเสียตังค์เสียตังค์ครับพี่ต้องเสียตังค์ครับแล้วแบบว่าผ
มจำได้ว่าตอนนั้นผมได้เรือนโชว์มาถ่ายเพื่อทำบทความครับเสร็จแล้วลองจิ้นจ้ะที่เมืองนอกอ่ะเขามาเห็นแต่เขาก็บอกเฮ้ยรูปนี้สวยขอไปใช้ Instagram เราปื้มปื้มอ๋อรูปของพี่ไปลงใช่ไหมครับแล้วก็ยินดีครับเอาไปเลยครับครับชอบชอบแบบว่าก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวสักวันนึงไม่ว่ายังไงอาจจะต้องกลับมาซื้อตัวนั้นอีกทีนึงอ๋อครับให้มันหายคาใจเพราะว่าคาใจอยู่ใช่มั้ยครับคาใจคา 2-3 ปีแล้วต้องรีบซื้อนะพี่เดี๋ยวหมดนะไปตังๆๆอ๋อตังๆก็หมดยอดๆๆก็ปุ๊บก่อนแล้วก็ปุ๊บก่อนแล้วก็ปุ๊บก่อนพูดถึงซื้อของใหม่ของเก่าของอะไรก็ตามลองจิ้นที่ออกใหม่ปีนี้ครับครับที่ชอบสุดคือรุ่นอะไรครับที่พี่ใส่อยู่ครับอ๋อครับอันนี้ไม่ใช่ของส่วนตัวอันนี้ขอยืมเข้ามาอ๋อเหรอครับยืมเข้ามาอ๋อฮะถ้าของส่วนตัวจะไปซื้ออันนั้นไอ้1946อ๋อครับครับอันนี้พี่ใส่อยู่โอ้ชอบมากพี่ขออนุญาตปลดข้อมือให้เลยได้เลยฮะไม่งั้นครับขอตัวใหม่ครับขอยืมเงินเนี่ยฮะครับครับเวลาก็ชอบมากเพราะว่าสังเกตว่าเหมือนเดิมเลยเห็นนะแต่อันนี้นี่สตีลใช่ไหมนี่สตีลฮะอันนั้นไทเทเนียมหรือเปล่าเอ่ยไทเทเนียมใช่ใช่ไหมฮะแล้วนี่หน้าดำอันนั้นหน้าน้ำเงินดำหน้าน้ำเงินแต่ที่ผมชอบก็คือเรื่องของอย่างตัวนี้น่าจะเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาแล้วเนาะภายน้ำใช่ไหมที่ว่าเป็นสีเหลืองสีเหลืองใช่ไหมใช่แล้วก็ชอบมากเพราะว่ามันทำให้มีอารมณ์วินเทจมากๆแล้วก็ด้วยอะไรด้วยด้วยความเนียนด้วยครับคือมันเหลืองก็จริงคือสมัยก่อนเนี่ยคือตัวภายน้ำเนี่ยถ้าเหลืองขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่ลูมแล้วพี่มันจะไม่ลูมอีกแล้วมันจะไม่เรืองแสงแล้วแต่อันนี้เนี่ยคือเราแต่คนเล่นนาฬิกาจริงๆอ่ะพี่ชอบที่มันเหลืองชอบลุกชอบลุกที่เหลืองแต่ทั้งมันใช่ครับแต่คือตอนเนี้ยได้ลุกด้วยได้ลุกด้วยและได้ฟังก์ชันด้วยได้ใช้จริงแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าการที่ลองจริงเขาทำมันหน้าน้ำเงินเนี่ยมันเด้งออกมาเลยอ่ะมันทำให้นาฬิกาตัวนี้ดูเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วเลยครับแล้วก็คือมันชอบอ่ะคือผมชอบแบบนี้อยู่แล้วชอบนาฬิกาที่เป็นโครโนกราฟอยู่แล้วในจับเวลาด้วยความที่อย่างอันเก่าเนี่ยคือลูมยังเป็นความเขียวๆเหมือนออกใหม่ตอนเราซื้อใช่ไหมฮะแต่อันนี้คือเหมือนแบบผ่านการใช้งานแล้วแต่มีความแบบเวลา20ปีใช่ๆครับซึ่งมันก็โดนใจมากๆอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตอันใกล้มี2เรือนอยู่ด้วยกันในบ้านก็จะเลือกใส่ยังไงครับสมมติว่าพูดในนี่คือแบบว่าในแง่ไลฟ์สไตล์แบบว่าเผื่อเป็นไอเดียให้คนแต่งตัวอะไรเงี้ยฮะผมก็ถ้าผมเอารถที่เก่าๆหน่อยก็จะเอาอันนี้ออกเอาภายน้ำไปแมทช์ใช่เอาสายไปแมทช์ใช่ครับแต่ถ้าวันไหนที่ขับรถรุ่นใหม่หน่อยก็จะใส่ตัวนี้เป็นคำตอบที่ดีมากครับครับคืนครับผมครับผมขอบคุณครับครับเยี่ยมเลยครับเรานี่คือธรรมดากันดีมากจนเราชวนถึงคำถามสุดท้ายด้วยครับสุดท้ายครับอยากเห็นลองจินส์ผลิตนาฬิกาที่มีฟังก์ชันอะไรหรือสีอะไรต่อไปในปีหน้าครับถ้าในส่วนตัวของผมนะครับผมประทับใจกับที่ลองจินส์เขาทำออกมาล่าสุดนี้มากๆแต่ก็ถ้าจะให้ขอถ้าอยากจะให้เอาความคิดส่วนตัวเลยอยากได้สีที่ปิดปิดเลยอยากได้สีปี๊ดเลยเราเคยเห็นจากลองจินไหมนึกออกไหมไม่เห็นอยู่พักจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเห็นนะใช่ครับก็เลยนี่ก็เริ่มปี๊ดนะนี่ก็เริ่มปี๊ดแล้วแต่ปี๊ดได้อีกปี๊ดได้อีกในความรู้สึกผมคือผมว่าอันเนี้ยคือผมซื้อแล้วแต่ว่าถ้าจะซื้ออีกก็ต้องปี๊ดกว่านี้อีกต้องปี๊ดกว่านี้อีกปี๊ดปี๊ดหมายถึงแบบว่าดายให้ป่ะพี่หน้าอยากให้หน้าแบบแดงไปเลยแดงไปเลยหรือว่าแบบเหลืองไปเลยครับแต่ก็ยังเป็นรูปแบบเดิมในฟังก์ชันอะไรครับโครโนกราฟหรืออะไรก็ได้ได้หมดเลยผมขอเป็นทั้งได้หมดเลยฮะแต่ว่าขออยากได้แบบหน้าสีแบบแรงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราใส่หน้าที่มันสีสันอ่ะมันทำให้มันไม่จำเจแล้วก็แบบได้อะไรที่แปลกใหม่แต่ขอให้เป็นรูปแบบนี้เหมือนเดิมเข้าใจเขาขอรูปแบบแบบว่าวินเทจวินเทจแต่ขอแค่ขอหน้าสีแรงๆสงสัยต้องกลับไปหาในมิวเซียมของลองจินส์ครับว่ายุคเซเวนตี้เขาเคยมีอะไรแบบฟังกี้หรือเปล่าครับผมนะฮะซึ่งน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีใช่ครับแต่จริงๆหน้าอย่างนี้ก็ไม่เคยมีมาก่อนเนาะพี่รักสีอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นสีนี้ไม่เคยเห็นสีนี้ไม่เคยเห็นคอมโบนี้ถือว่าสำหรับลองจินส์อย่างปีนี้อ่ะเราเห็นนอกจากตัวนี้นะเราเห็นตัวไดเวอร์ที่เป็นน้ำเงินเกรเดียนแล้วก็เป็นน้ำตาลเกรเดียนใช่ครับนั่นก็ถือว่าที่ผมใส่ถ่ายวันนี้เลยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าสีน้ำตาลแล้วก็แมทช์กับ
สายที่เป็นน้ำตาลด้วยแต่เป็นถ้าเป็นหน้าน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสายอีกแบบนึงละผมจำไม่ได้ว่ามันด้วยชื่อมันเรียกว่าสายมันไม่ใช่สายหนังเพราะว่าจริงๆผมก็มีนะพี่ตัวนั้นเวลาผมมีเป็นตัวสีดำป่ะฮะผมมีเป็นตัวสีดำซึ่งเป็นนาฬิกาที่ผมตามหามากตอนที่แบบตอนเริ่มเล่นนาฬิกาใหม่ๆคือหาตัวนี้มากๆเพราะว่าสายเขาเป็นเหล็กสายเขาจะเป็นคล้ายๆเรียกว่าสายชาร์คมันจะเหมือนเป็นแพรมันจะคล้ายๆเสื้อที่แบบไปกันฉลามกัดอะพี่ครับสายจะเป็นเหล็กถักหมดเลยเแล้วก็เป็นเมชลงมาใช่ครับซึ่งแบบมันแบบผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันพิเศษมันดูแบบมันสวยมากอะไรเงี้ยแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นคือตัวหน้าของเขาคือไอเบเซอร์ของเขาเนี่ยแทนที่จะอยู่ข้างนอกของเขาอยู่ข้างในแล้วก็จะมีตัวปรับให้เพราะว่าเราดำน้ำอยู่มันก็คงจะปรับแล้วอันนี้ปรับอยู่ข้างในเลยซึ่งเซฟตี้ของเขาเป็นเซฟตี้ของเขาซึ่งผมรู้สึกแบบมันเก๋เนาะมันเก๋มันไม่มีแบรนด์ไหนที่อยู่ดีหน้าจะหมุนได้อยู่ข้างในด้วยครับผมว่าถ้าไปให้คุณมาริโอไปขุดในมิวเซียมของลองจีนสงสัยจะได้อีกหลายรุ่นต้องไปจิ้มออกมาใช่ครับพี่ต้องไปจิ้มออกมาว่าเฮ้ยยูผลิตอันนี้ดีกว่าจริงๆผมดูในหนังสือมีเพียบในแบรนด์ลองจินยังมีตัวที่แบบสวยๆแล้วก็อยู่เป็นวินเทจของเขาเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภายใน5ปีข้างหน้าจะเห็นอีกรุ่นครับผมน่าจะเยอะอยู่ครับผมครับรอดูฮะรอดูนะฮะครับโอเคครับแล้วก็ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณครับที่อุตส่าห์จัดคิวให้เราได้มานั่งสัมภาษณ์กันอย่างสบายๆนะครับยินดีมากๆครับปกติได้เจอตามอีเวนต์นาฬิกาก็ไม่ได้พูดจาอะไรกันมากนะครับเพราะว่ามีแต่คนรุมล้อมมากมายแต่พอได้มาคุยกันยาวๆแบบนี้เนี่ยยิ่งมั่นใจเลยครับว่าลองจิ้นจะต้องเป็นนาฬิกาที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่หัวใจวินเทจได้เป็นอย่างดีนะครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมและคุณมาริโอก็ขอลาคุณผู้ชมไปเลยแล้วกันนะครับผมครับสวัสดีครับ